ทักษิณเสนอภาคเอกชนเจรจากับผู้นำต่างชาตินำวัคซีนให้คนไทย20เมษายน64นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพูดคุยในคลับเฮาส์ร่วมกับกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยเสนอแนะแนวทางฝ่าวิกฤตโควิดกับโทนี่โดยใช้ชื่อโทนี่วิสซัมเปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโควิด-19 ซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนกำลังให้ความสนใจอย่างมากในขณะนี้ทั้งนี้นายทักษิณได้โชว์วิสัยทัศน์หลายด้านที่ประเทศไทยควรจะทำเพื่อผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ไปได้โดยเร็วโดยนายทักษิณกล่าวว่ารัฐบาลต้องตื่นตัวมากกว่านี้และวัคซีนควรจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนโดยตั้งโจทย์ว่าต้องรักษาไม่ให้ประชาชนป่วยดังนั้นรัฐบาลควรเปิดให้มีการสั่งวัคซีนได้อย่างเสรีและเปิดให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถสั่งวัคซีนมาได้ผมว่าต้องไปร่วมกับหลายประเทศนักธุรกิจหลายคนมีขีดความสามารถที่จะไปเจรจากับบริษัทผลิตวัคซีนเช่นจีนสิงคโปร์รัสเซียอย่างตะวันออกกลางใช้ชิโนฟาร์มเยอะมากอย่างเช่นนายธนินทร์ เจียรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP อาจจะขอให้ไปช่วยเจรจากับรัฐบาลจีนขอซื้อวัคซีนชิโนฟาร์มเข้ามาหรือนายเจริญสิริวัฒนภักดีกลุ่มไทยเบเวอเรจน่าจะสามารถคุยกับรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อขอซื้อวัคซีนไฟเซอร์หรือนายสารัตน์รัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. Gulf Energy Developmentอาจจะไปคุยกับประเทศตะวันออกกลางสั่งซื้อวัคซีนจอร์นสันแอนด์จอร์นสันเข้ามาได้หรือแม้กระทั่งตนเองก็สามารถคุยกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเพื่อซื้อวัคซีนสปุตนิก5ขอให้บอกมาก็ยินดีพร้อมช่วยได้รัฐบาลต้องตื่นตัวมากกว่านี้และเมื่อได้รับวัคซีนต้องรีบกระจายการฉีดไม่ใช่กระจุกอยู่ที่เดียวในเมื่อรัฐบาลรับกินรับใช้กับการประกันสุขภาพประชาชนทำไมไม่เอาวัคซีนดีๆวัคซีนเยอะๆมาให้ไม่ป่วยเสียพันหนึ่งถ้าป่วยเสียล้านหนึ่งน่าจะยอมเสี่ยงแล้วงบที่กู้มา 1.9 ล้านล้านเอามาแจกแล้วไม่ได้ผลทางเศรษฐกิจบรรเทาไป 2-3 มื้อไม่ได้บรรเทาทั้งหมดคืออยากให้คิดองค์รวมของการแก้ปัญหาไม่ใช่คิดจุดใดจุดหนึ่งพอได้วัคซีนมาก็รีบกระจายวัคซีนไม่ใช่กระจุกอยู่ที่เดียวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและร้านอาหารต้องฉีดก่อนทักษิณแนะหาทีมเศรษฐกิจที่ประยุทธ์ฟังเพราะธรรมชาติของทหารบริหารไม่ได้20เมษายน64นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพูดคุยในแอปพลิเคชัน Clubhouse โดยใช้ชื่อโทนี่วุซัมในห้องแคร์คิดเคลื่อนไทยที่มีหัวข้อว่าฝ่าวิกฤตกับพี่โทนี่ในตอนหนึ่งมีผู้เข้าร่วมฟังได้ถามนายทักษิณว่าหากนายทักษิณเป็นฝ่ายบริหารประเทศในตอนนี้หลังจากโควิดหายไปแล้วนายทักษิณจะฟื้นฟู SME อย่างไรเพราะ1ปีที่ผ่านมา SME เจอปัญหาหนักและคนมองในเรื่องนี้น้อยและประเทศเราพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวประเทศเราถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะสามารถเปิดคาสิโนแบบถูกกฎหมายได้ด้านนายทักษิณได้ตอบว่าเรื่องคาสิโนเมื่อก่อนเป็นเรื่องที่นิยมวันนี้คาสิโนไม่นิยมเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนื่องจากคนสามารถไปเล่นบนเว็บไซต์ออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นคาสิโนจะไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนแต่หากถามว่าเปิดคาสิโนแบบถูกกฎหมายดีกว่าเปิดบ่อนไหมน่าจะดีกว่าเพราะการเปิดบ่อนคุมไม่ได้ให้ทหารตำรวจไปคุมสุดท้ายภาษีก็ไม่เสียพอไม่จ่ายเงินก็ฆ่ากันซึ่งถ้าทำให้ถูกกฎหมายมันดีกว่าแต่เพื่อการท่องเที่ยวแล้วไม่ได้หวังมากกับการมีคาสิโนแต่ทำอะไรให้ถูกกฎหมายถูกต้องควบคุมได้มันดีกว่าส่วนเรื่องปัญหาของ SME มันมีปัญหาอยู่3ประการคือต้องสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้มันเดินต่อไปให้ได้ต้องเพิ่มรายได้ให้พวกเขาสร้างบรรยากาศให้เกิดการลงทุนรัฐบาลต้องเข้าใจก่อนว่าโควิดมันคืออะไรและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนไม่ให้ประชาชนตระหนกและร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกันและอีกประการนั้นนายทักษิณตอบว่า
เนื่องจากเราต้องเข้าใจก่อนว่าแบ็คกราวด์ของพลเอกประยุทธ์เป็นข้าราชการทหารมาทั้งชีวิตอยู่กับเรื่องระเบียบวินัยอยู่กับการสั่งการแบบบนลงล่างทั้งชีวิตใช้งบประมาณรัฐเป็นหลักเน้นการใช้งบประมาณมากกว่าหารายได้ไม่รู้วิธีหาเงินเพื่อมาอุดหนุนงบประมาณเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็ต้องหาคนที่เก่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่พูดแล้วประยุทธ์ฟังแล้วถ้าเราเอาธรรมชาติแบบประยุทธ์มาบริหารเศรษฐกิจมันทำไม่ได้หรอกทำยังไงก็ทำไม่ได้ยิ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแล้วประวิตรมาแจกขันนี่ยิ่งเข้ากันเลยแล้วใหญ่ไปหมดคนในวงการแฮร์ออนไลน์ป้าเปิ้ลนักแสดงโฆษณามากฝีมือหลังเสียชีวิตจากโควิด-1921เมษายน64จากกรณีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในเดือนเมษายนซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากในแต่ละวันและพบผู้ติดเชื้อในเกือบทุกสาขาอาชีพล่าสุดในโลกโซเชียลคนในวงการโฆษณารวมถึงเพื่อนๆของป้าเปิ้ลนักแสดงโฆษณาที่ฝากผลงานไว้มากมายมีการโพสต์ข้อความไว้อาลัยแจ้งความเคลื่อนไหวของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เป็นผู้หญิงชื่อเปิ้ลน่ารักหรือป้าเปิ้ลซึ่งเป็นนักแสดงสายโฆษณาแจ้งว่าโควิดได้พรากชีวิตนักแสดงฝีมือดีไปอีกคนเสียชีวิตแบบฉับพลันตกใจมากช็อกมากพี่เปิ้ลเพิ่งมาเม้นหยกหลับให้สบายนะพี่เปิ้ลหลังมีรายงานว่าก่อนหน้านี้พี่เปิ้ลเข้ารับการตรวจรอบแรกไม่พบเชื้อแต่มาพบเชื้อโควิดในครั้งที่2อาการทรุดลงในเวลาเพียงแค่8วันด้านผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์อาลัยแสดงความเสียใจว่าใจหายฉับพลันเหลือเกินเดือนที่แล้วยังถ่ายกับป้าเปิ้ลอยู่เลยป้าเปิ้ลเล่นโฆษณามานานมากตั้งแต่สมัยเรายังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยจนมากำกับเองก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับแกบ่อยๆป้าเปิ้ลเป็นคนมีความตั้งใจดีมากอยู่ในกองจะคอยถือบทท่องตลอดขอให้ป้าเปิ้ลไปสู่ที่ดีๆครับด้านนักแสดงอีกท่านใช้ Facebook ชื่อดร.จรัสมงกุฎพัฒนพัฒน์ลงรูปภาพผลงานการแสดงของป้าเปิ้ลไว้หลายตัวโดยเขียนข้อความไว้อาลัยเล่าเรื่องราวถึงการทำงานด้วยกันว่ากำลังช็อกกับการจากไปอย่างกระทันหันในวันจันทร์นี้เองของคุณเปิ้ลน่ารักเจ้าแม่โฆษณาที่เคยร่วมงานกับดร.เจี๊ยบในงานโฆษณาโทรศัพท์มือถือ Oppo ที่ไปออนแอร์ในต่างประเทศแต่พวกเราผู้ชมจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอดีในบทนางยักษ์ต่อไปจะไม่ได้เห็นโฆษณา KFC ขำๆของคุณเปิ้ลอีกแล้วไม่เห็นนางยักษ์ที่ตัวจริงร่าเริงและเฟรนลี่มากๆขอจากกันด้วยรักและอาลัยค่ะไปเป็นนางฟ้าสร้างความสุขและเสียงหัวเราะให้สวรรค์นะคะดร.เจี๊ยบคิดถึงคุณเปิ้ลจับหัวใจลาก่อนกัลยาณมิตรผู้แสนดีและน่ารักสมชื่อของเธอ#โควิดนักแสดงทางทีมข่าวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมาณที่นี้ด้วยศักดิ์สยามออกโรงพยาบาลแล้วรอตรวจเชื้ออีกรอบหากไม่พบพร้อมทำงาน26เมษายนนี้20เมษายน64นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วหลังตนได้เข้ารับการรักษาตัวจากโรคโควิด-19 ณโรงพยาบาลบุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่7เมษายนถึง11เมษายนหลังจากวันที่11เมษายนถึง20เมษายนมาพักฟื้นที่สถานที่กักตัวของโรงพยาบาลบุรีรัมย์โลคอลควอรันทีนรวม14วันที่ผ่านมานั้นวันนี้แพทย์ได้วินิจฉัยว่าอาการการติดเชื้อหายและดีขึ้นมากแล้วจึงให้กลับไปกักตัวที่บ้านพักที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่ออีกประมาณ 2-3 วันจากนั้นจะไปรับผลการตรวจสวอปและเจาะเลือดตามมาตรฐานสาธารณสุขอีกครั้งทั้งนี้หากผลการตรวจครั้งสุดท้ายดังกล่าวผลออกมาว่าไม่พบเชื้อและเป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุขนั้น
ตนคาดว่าจะเข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงคมนาคมในวันที่26เมษายนนี้ซึ่งภายหลังที่ตนเองติดเชื้อโควิด-19นั้นได้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อที่กระทรวงห้องทำงานและตรวจหาเชื้อไม่พบว่ามีใครติดเชื้อโควิด-19แต่เมื่อมีการตรวจหาเชื้อรอบที่2เมื่อประมาณ3วันที่ผ่านมาพบมีเพียงแม่บ้าน1รายที่ติดเชื้อซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ไม่ได้ไปทำงานที่กระทรวงทั้งนี้เมื่อทราบทางทีมงานตนเองได้ประสานไปยังกรมควบคุมโรคเพื่อนำตัวเข้ารับการรักษาต่อไปอย่างไรก็ตามสิ่งที่ตนอยากบอกกับทุกๆคนว่าให้มั่นใจในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยขณะเดียวกันทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขกาดอย่าตกให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือตลอดเว้นระยะห่างเพราะการติดเชื้อโควิดครั้งนี้ต้องยอมรับว่าตนอาจประมาทเกินไปขนาดระวังตัวดูแลตัวเองอย่างดีมาตลอดหากประชาชนทั่วไปมีข้อสงสัยว่าจะสุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิดหรือไม่ให้โทรไปสอบถามข้อมูลที่สายด่วน1668ของกระทรวงสาธารณสุขส่วนการรับวัคซีนชิโนแวคเข็มที่2ยังคงต้องรับอีกหรือไม่เพราะติดเชื้อโควิด-19ไปแล้วนั้นนายศักดิ์สยามกล่าวว่าได้หารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้สอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติกับกรมควบคุมโรคว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปเนื่องจากแพทย์ที่ให้การรักษาตนบอกว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคแล้วแต่เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่จึงต้องนำทุกเคสทุกวิธีการรักษามาพิจารณาเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ในการต่อสู้กับเรื่องนี้ในอนาคตอุทยานชี้แจงแล้วเจ้าหน้าที่พาหญิงคนสนิทใส่เครื่องแบบขึ้นฮอหลวงแค่ถ่ายรูปเล่นฮอยังไม่บินขึ้น21เมษายน64เพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์ข้อความและรูปภาพเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้บ้านโป่งสปป.1นำผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินตรวจป่าพร้อมกล่าวอ้างว่าหญิงคนดังกล่าวซึ่งเป็นหญิงคนสนิทมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1ในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวนำเครื่องแบบนักบินของตัวเองให้หญิงคนดังกล่าวสวมด้วยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ที่นำหญิงสาวคนสนิทขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของทศนั้นเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่าสปป.1ภาคกลางโดยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ถ่ายรูปกับหญิงคนสนิททั้งด้านในและด้านนอกเฮลิคอปเตอร์หลายรูปแล้วโพสต์รูปขึ้นใน Facebook พร้อมกับเช็คอินสถานที่ว่าอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์จังหวัดกาญจนบุรีด้านนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าหลังจากทราบเรื่องนี้ได้สอบถามไปยังนายศักชัยจงกิจวิวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติที่เป็นประเด็นอยู่ในโซเชียลขณะนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติจริงและเป็นภาพตั้งแต่เดือนมกราคมปี64นายธัญญากล่าวอีกว่าแต่ภาพที่ปรากฏนั้นเป็นเพียงแค่การเข้าไปถ่ายรูปเฉยๆเฮลิคอปเตอร์ยังไม่ได้ยกตัวขึ้นบินหากสังเกตจากภาพจะพบว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสามีนั่งอยู่ข้างหลังคาดว่าภรรยาของเจ้าหน้าที่เข้าไปนั่งคู่กับคนขับเพื่อต้องการจะถ่ายรูปหากเป็นแบบนี้จริงไม่ถือว่าเป็นความผิดแต่อย่างไรก็ตามได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าเป็นการเข้าไปถ่ายรูปเฉยๆตามที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่นนทนนอาการล่าสุดเชื้อโควิดลงปอดยังมีอารมณ์ขันเล่นมุกกับแฟนๆ21เมษายน64
นายถนนจำเริญหรือนนทนนนักร้องชื่อดังของค่ายเพลง Love East หลังจากที่ได้แจ้งข่าวผ่านทาง Instagram ส่วนตัวพร้อมไทม์ไลน์โดยละเอียดที่ทราบว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวคาดว่าน่าจะติดเชื้อมาจากตอนที่ไปประชุมงานที่ค่ายเพลง Love Eastซึ่งมีผู้ติดเชื้อมาร่วมประชุมด้วยและได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตโดยนนยังสามารถโพสต์ IG พูดคุยกับแฟนคลับได้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแม้ว่าจะป่วยแต่ยังสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆที่ติดตาม IG โดยการตอบคำถามสุดกวนด้วยเพลงสมัยโบราณผ่านสตอรี่ให้แฟนๆได้หายคิดถึงเช่นอาการตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนนได้โพสต์ผ่านเพลงทหารพิการขาดรักที่มีท่อนว่าฉีดยาให้ฉันตายไปเถิดหมอจนบรรดาแฟนๆบอกว่าอยากรู้ว่าในหัวนนมีคลังเพลงเก่าเยอะขนาดไหนและใครอยากหายเครียดให้ไปดูสตอรี่ของนนได้จากนั้นต่อมาได้โพสต์อัปเดตอาการหลังตนเองติดเชื้อโควิด-19 โดยมีการแชร์ข้อมูลจากทางค่าย Love East ที่อัปเดตของอาการศิลปินคนอื่นๆที่ติดเชื้อโควิดผ่านทางบัญชี Twitter ระบุว่าวันที่18เมษายน64โดมจารุวัฒน์หรือโดมเดอะสตาร์ตรวจเจอว่าเชื้อลงปอดต้องให้ยาต้านไวรัสและฆ่าเชื้อถนนไข้ลดแล้วแต่ต้องพักผ่อนเยอะๆโปเต้ปิยพงษ์เล็กประยูนนักร้องนำวงมีนอาการดีขึ้นรู้สึกเหมือนหายแล้วเจมอลินวีอาการดีขึ้นมีแค่ไอน้องบุ๊กอัมไพพรสุทธิราธิกุลมือเบสวงลาบิสมีน้ำมูกนิดหน่อยมีปวดเมื่อยวานวันวานอาการปกติเริ่มรับกลิ่นได้ดีขึ้นจากนั้นนนได้ทวีตโพสต์ภาพตนเองและเขียนบนภาพว่าเช้านี้พบเชื้อลงปอดแล้วครับพร้อมแคปชั่นว่ายังคงเป็นนนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพัฒนาการในทุกๆเรื่องทำเอาแฟนๆเข้าไปให้กำลังใจกันอย่างหนักว่าเชื้อไม่ต้องพัฒนาตามก็ได้แล้วนนก็ไม่ต้องพัฒนาตามไปซะทุกเรื่องรวมทั้งอวยพรให้หนุ่มนนหายไวๆ